เงามากนะดูสิดูความเงาของดิดูเหมือนเล็บจริงเลยอะแต่ที่แท้แล้วว่าเป็นสติ๊กเกอร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดถึงประเด็นของคลิปในวันนี้เจนอยากจะอวดนี่ก่อนเลยค่ะเสื้อผ้าใหม่ของเจนนั่นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นคอลเลคชั่น2แต่ว่าเจนทำสีออกมาเพิ่มนะคะ2ข้างไม่เท่ากันเป็น asymmetric เก๋ๆเบาๆแล้วก็เป็นสีนูดกับขาวแล้วก็มีกางเกงคู่กันนะคะแอบดูแอบให้ดูหน่อยคือจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีรูปขายใน Instagram เลยนะเพราะว่าใหม่มากเวอร์เพิ่งได้วันนี้ก็เลยจะใส่ให้ดูในวันนี้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสีออกใหม่ทั้งหมด2อันเลยนะคะมีสีขาวสีดำแล้วก็ยังมีสีขาวนูดแล้วก็ขาวเทาซึ่งจะวางขายวันแรกที่แซบออนเซลตั้งแต่วันที่31มีนาคมจนถึงวันที่1เมษาค่ะก็เดือนนี้แล้วนะปลายเดือนนี้แล้วครั้งนี้เนี่ยเจนไปจัดบูธพร้อมกับน้องอายตาน้องอายตาเนี่ยก็จะไปขายขนตาของนางด้วยนะคะก็ยังไงก็ตามก็ฝากด้วยละกันนะคะจะได้ไปเจอเรา2คนในปลายเดือนนี้นะคะที่แซบออนเซลพารากอนค่ะก็ฝากด้วยละกันนะคะขอประชาสัมพันธ์เบาๆก่อนที่เราจะมาเริ่มพูดถึงคลิปในวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะมาพูดให้ดูในวันนี้ก็คือสิ่งนี้เลยทำเล็บค่ะสาวๆทำเล็บผู้เรียวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันใช้ยังไงเฮ้ยมันเก๋มันดีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะคะมันก็คือนี่เลย Diana Nail Strap นะคะ Real Gel Nail ไม่จำเป็นที่ต้องรอให้แห้งคือแบบว่าปุ๊บติดใช้งานได้เลยนะคะก็เฮ้ยอยู่ได้ถึง14วันมันมีความเก๋ไก๋แล้วก็ลายมีให้เลือกเยอะมากมีถึง22ลายด้วยกันนะคะเจนก็แบบเอามาเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆดูในวันนี้คือแบบมันน่าลองใช้มากๆนะคะแล้วมีเลือกสีแบบสีสวยทั้งนั้นเลยอ่ะคือที่ผ่านมาเจนเคยได้ลองใช้ที่มันเป็นเหมือนเล็บอะคริลิกเป็นแบบเป็นชิ้นๆอ่ะแล้วก็ติดใช่ป่ะอันนั้นน่ะติดทนนานเหมือนกันแต่ว่าพอผ่านไปประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเริ่มหลุดตรงแบบว่าหัวเล็บมันเนี่ยตรงไอ้จมูกเล็บมันจะเริ่มเปิดพอมันเริ่มเปิดแล้วพอเราสระผมอะไรเงี้ยมันจะชอบเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่สระผมเล็บหลุดผมขาดอะไรเงี้ยโอ๊ยแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่จะว่าเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กอ่ะเพราะว่ามันเป็นแค่สติ๊กเกอร์บางๆเพราะฉะนั้นมันเราติดเนี่ยมันน่าจะไม่รำคาญมันไม่น่าจะแบบโอ๊ยหนาเถอะถะยุ่งยากรู้สึกหนักเล็บหลายลายมากซึ่งลายเขาจะมีความเป็นแบบ 3D 3มิตินะคะไม่ใช่ว่าเป็นสีแบนๆนะติ่งมีกลิตเตอร์มีกากเพชรมีตัวนูนๆมีอะไรอย่างเงี้ยผสมมาอยู่ด้วยนะคะไปแบบไหนดีเราจะไปแบบว่าน่ารักมุ้งมิ้งหรือว่าเราจะไปลายเขียวๆหรือสีส้มอันนี้ส้มแบบจิ๊ดจ๊าดมากเวอร์อันนี้นะคะดูเป็นเกาหลีอยู่มีความมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กแต่ว่ามีความเท่เก๋ค่ะคือเขามีทั้งหมด4ลายนะในแผ่นเดียวเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ mix and match หรือว่าเราจะไปสีในทิศทางเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนที่1เลยคือเราเนี่ยต้องทำเล็บให้สะอาดก่อนในการใช้แอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือก็ได้นะแต่จะใช้แอลกอฮอล์เลยเพราะว่าจะได้สะอาดสุดๆนะคะคือจริงๆแล้วเวลาเราทำเล็บเจลหรือว่าติดสติ๊กเกอร์เล็บหรืออะไรก็ตามเนี่ยเจนแนะนำให้ล้างมือหรือว่าเช็ดเล็บเช็ดหน้าเล็บให้สะอาดก่อนเพราะว่าไม่งั้นบางทีมันมีฝุ่นไงแล้วพอมันมีฝุ่นเนี่ยมันจะทำให้เล็บมันไม่เรียบไม่เรียบไม่พอนะมันจะทำให้อยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานด้วยนะคะแล้วสำลีนะเจนแนะนำให้ใช้สำลีที่มันเป็นแบบไม่เป็นขลุ่ยอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นขลุ่ยมันก็จะเป็นฝุ่นติดเล็บเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นควรจะใช้สำลีที่ไม่เป็นขลุ่ยนะคะในแพ็กเกจิ้งของเขานะคะก็จะมาเป็นแผ่นหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตะไบเล็บ1อันนะคะตะไบเล็บนี้เนี่ยไว้ทำการแบบว่าตัดพวกสติ๊กเกอร์ที่เป็นส่วนเกินอ่อนนะคะซึ่งง่ายมากเวอร์เอาละค่ะสิ่งแรกนะคะเราก็ต้องเลือกไซส์ให้พอดีกับหน้าเล็บเราก่อนนะคะควรจะเลือกไม่ใหญ่กว่าหน้าเล็บเราถ้าเกิดมันเกินขอบเนี่ยบางทีมันจะแบบไม่อยู่มันจะไม่ติดในพื้นที่ที่มันเรียบนึกออกป่ะมันอาจจะหลุดข้างแล้วก็หลุดออกมาเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกที่มันเล็กหรือว่าพอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกใสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดอ่ะมันจะวัดง่ายมากเราแค่ทาบอย่างนี้นะมันก็จะมองทะลุแล้วใช่ไหมเราก็จะดูว่าอันไหนที่พอดีกับเล็บเรานะคะพอเราเลือกได้แล้วเนี่ยจะแนะนำให้แกะจากตรงกลางนะเพราะว่าตรงปลายนี้จะเป็นส่วนที่เราตัดออกนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราใช้นิ้วมือเราจับไงมันอาจจะมีแบบน้ำมันเหงื่อเรานุ่นนี่นะอาจจะทำให้กาวไม่ติดทนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะจับตรงปลายเขาแล้วก็ติดอย่างนี้ดีกว่านะคะจะได้ไม่โดนเหงื่อเราเนาะเพราะงั้นเราก็ต้องตัดฝั่งนั้นออกอยู่แล้วพอเราพับเขาเนี่ยเราก็ค่อยใช้ตะไบอะตะไบออกตะไบส่วนเกินออกหลุดละเศษหลุดออกมาละง่ายมากเร็วมากนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดนิดนึงที่สำคัญต้องบอกเลยว่าไม่แพงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่แพงนะคะอันนี้เนี่ยเจนก็ได้มาจากร้าน Instagram นะสามารถเข้าไปดูได้ชื่อร้าน Shine_Thailand นะคะก็
ก็เข้าไปดูได้เลยมีให้เลือกหลายลายมากง่ายอ่ะแล้วไม่ต้องทนกลิ่นไงคือแบบว่าถ้าเราทำเล็บเองหรือเราทาเล็บเองจริงๆอ่ะเราต้องมาดมกลิ่นท็อกซิกที่มันแบบไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะครบ10นิ้วเลยเร็วมากเวอร์สวยชิคมากนะคะสาวๆสวยมากดูสิได้เล็บเรียบร้อยแล้วนะคะ10นิ้วเลยทำเวลาไม่กี่นาทีจนพูดตรงๆเจนนั่งเปิดคุยคลิปเปิดกล้องกับเพื่อนๆนี่ไม่ถึง5นาทีเลยนะเป็นคลิปที่เราถ่ายเร็วมากเวอร์เพราะว่ามันเสร็จแล้วอ่ะมันง่ายมากๆคุณคะเห็นมั้ยเห็นความเงามั้ยมันเงามากเลยนะและมันน่ารักมากเห็นมั้ยมีสติ๊กเกอร์แบบหัวใจมีแบบว่าสีทึบมีตัวแบบกลิตเตอร์เป็นแบบชิมเมอร์กลอสซี่วิงวิบวับๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีแพทเทิร์นลายแบบเก๋ๆแบบนี้อยู่ได้14วันชิลๆสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เกะกะไม่รู้สึกหนักเล็บด้วยเพราะว่าเป็นสติ๊กเกอร์แต่ให้ฟินิชชิ่งที่กลอสซี่เหมือนกับเล็บเจลเลยก็แฮปปี้มากเวอร์ก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวเจนจะทิ้งรายละเอียดข้างล่างไว้ให้ละกันนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนของอะไรสีอะไรเจนชอบอะไรยังไงเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างให้ละกันนะเพราะว่าเผื่อใครฟังเจนพูดเมื่อกี้ไม่ทันค่ะงั้นวันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อนค่ะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอในวันนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วเกิดใครยังไม่เคยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดด้วยค่ะงั้นวันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อนค่ะเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย